สวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565วันนี้งานเบาๆมีนัดจูนรถ48ปี19หรือ20นี่แหละกันอีก1คันด้วยกล่องภูแบก3คันนี้จูนกล่องส้มมาแล้วไม่พอใจก็เลยมาจัดภูแบก3เดี๋ยวจูนแล้วจะดีขึ้นไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปจูนกันไปจูนนี่จูนให้เรียบร้อยพี่ไปลองตัดใหม่นี่ก็ได้ตอนลองพยายามลองให้หมดทุกเกียร์ให้ได้เกียร์1ออกตัวเป็นไงสับเกียร์2เป็นยังไงสับเกียร์แล้วกระแทกคันเร่งส่งมีวอดมีวูบมีสะดุดมีอะไรไหม2 3 4 5พยายามลองให้หมดให้ได้ทุกเกียร์ถ้าสามารถลองได้ลองด้วยความปลอดภัยเพื่อที่จะดูว่าจากเดิมกับอันใหม่ออกตัวไปเป็นยังไงสับเกียร์เป็นยังไงกระแทกคันเร่งส่งอัตราเร่งเป็นยังไงปึ๊บขากลับพี่ก็ขี่เหมือนปกติที่พี่ขี่ช้าขี่เร็วขี่เกียร์สูงรอบต่ำอะไรก็ว่าไปพยายามลองให้หมดให้ได้ทุกเกียร์จะได้ไม่ต้องแก้กันบ่อยจะได้รู้เลยว่า1ถึง5มีมั้ยบางที4ไป5ก็มีวูบอยู่หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้รู้ว่ามันแก้กันใหม่อีกนิดนึงลองดูเลยครับสวัสดีครับวัยรุ่นเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565วันนี้วันอาทิตย์ก็จูนรถกันอีก1คัน48อีกแล้วเดิมคันนี้จูนกล่องส้มมาเดิมคันนี้จูนกล่องส้มมาแล้วเขาบอกว่ามันไม่สมูทแล้วเขาดูติดตามคลิปผมเขาก็เลยคิดว่ามาเริ่มต้นใหม่กับฟูแพค3ที่ผมก็เลยกล่องส้มเขาก็ยังอยู่ยังจูนอยู่ยังใช้อยู่แต่นี่เขาให้มาใส่ฟูแพค3ทับลงไปก็คือเริ่มต้นใหม่ผมก็จัดฟูแพค3เริ่มต้นใหม่ให้ทับกล่องส้มไปก็จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เจ้าของเขาไปลองอยู่จะดีกว่ากล่องส้มที่เขาจูนมาอยู่แล้วไหมก็รอลุ้นจบไม่จบชอบไม่ชอบผ่านไม่ผ่านอยู่ที่เจ้าของคนเดียว
นะครับไปล้นแรงม้าจะได้เท่าไหร่แรงโมจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะผมไม่ได้มีไดโน่ขึ้นก็ใช้ความชอบของเจ้าของเป็นตัวตั้งถ้าเจ้าของไปลองแล้วชอบก็จบจบกันไปเลิกลากันไปนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขากลับมาก็ไปถามกันว่าจะชอบไม่ชอบมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็มาลุ้นกันกับเจ้าของตัวเดียวครับผมรุ่นแล้วไปลองแล้วอันใหม่เป็นตั้งไหนโอ้สุดจบเลยมันยังไงอ่ะท้องลองไปปื๊ดคือติดมือแล้วปื๊ดสองไปสามสามไปสี่แต่มันไม่หมดแล้วมันโค้งมันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจบแบบมันดีกว่าเดิมรู้สึกดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมออกตัวตัดไหมไม่ตัดเลยตัดเกียร์ห้อยไหมไม่มีเลยมากระแทกคันเร่งส่งมีวอดวูบไม่มีครับยกเร่งปล่อยก็ปกตินะผมว่าถ้าก่อนหน้านี้มันจะแบบตึ๊กมันจะมีแบบเอ๊ะนี่ไงต่างจากกล่องส้มเดิมไหมต่างครับผมว่าต่างเยอะคือผมไม่รู้ไงว่าของเดิมกล่องส้มพี่ครับมันเป็นยังไงพี่คนเดียวที่จะรู้ว่าตอนเมื่อก่อนเป็นกล่องส้มมันเป็นแบบนั้นว่าปกติผมไม่ได้ขับเร็วนะผมขับแบบธรรมดาเรื่อยๆนะผมแต่ก็จ่าบอกให้ลองก็ผมก็เลยซัดแบบติดโค้งก่อนไม่งั้นก็ไปสุดเลยลองได้ลองหมดทุกเกียร์ไหมเนี่ยลองทุกเกียร์ครับทุกเกียร์ผมพยายามลองทุกเกียร์ถ้าไม่ถึงก็พยายามให้ถึงมีสะดุดมีวอดมีอะไรต้องแก้ไขไหมไม่มีครับเพราะไม่มีผมว่าจบแล้วพอแล้วจบเลยแน่นะแน่เพราะผมไม่เคยลองหนักขนาดนี้ไงไม่เคยแบบอัดนะพอใส่ไปเต็มๆแบบมันเลยขับแล้วสนุกขึ้นครับ ไม่มีอะไรต้องแก้เลยหายแล้วรอบเดินเบาผมว่าเอ้ยโอเคเวลาติดไฟแดงนะฮะแล้วก็จอดมันรู้สึกว่ามันสมูทอ่ะแล้วมันนวลหูมันไม่แบบแต่ก่อนนี้มันจะมีนิดนึงที่ผมคิดว่ามันไฟหรือว่าอะไรของอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันเพาะขึ้นแล้วมันสมูทขึ้นรู้สึกว่าอ่ะมาถูกที่แล้วจบแล้วแล้วทีแรกคิดยังไงว่าเรากล่องส้มเราก็มีอยู่แล้วทำไมถึงแบบตัดสินใจว่ามาเอาด้วยที่กล่องดำมือสองเราเพิ่งได้รถมือสองมาแล้วก็เป็นกล่องส้มเดิมแล้วเรารู้สึกว่ามันเราไม่รู้มันว่ามันตั้งเอาไว้อะไรยังไงก็คือแบบเริ่มใหม่ดีกว่าเสียงรู้สึกผมมันฟังชาวบ้านเขามันเพาะครับแต่พอฟังเรามันดูแปลกๆก็เลยคิดว่ามาเริ่มเลยเริ่มต้นใหม่เลยตั้งใหม่ทุกอย่างทั้งไฟทั้งน้ำมันอะไรทุกอย่างมันผมว่าดีกว่าครับเพราะว่าอันเก่าเราไม่รู้ไงมันเป็นไงเพราะเราครับเราเช็คไม่ได้คราวนี้ถ้าเจ้าของบอกจบชอบใจจบก็จบไปขอบคุณมากครับผมครับสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเสร็จดูนตรงดูนตรงกลับบ้านเรียบร้อยไปอยู่ประตูร้าน